าเสร็จแล้วก็ต้องต่อด้วยน้ำจับเลี้ยงผสมหล่อทางกล้วยอันนี้เป็นน้ำที่ทาง SUV Shop ก็ทำกันเองนะรับรองอร่อยนั่นแหละอะไรเล่าทำกันเองไหมว่าอะไรเนี่ยอธิบายต้มเองต้มไงต้มจับเลี้ยงต้มหลองกล้วยผสมกันมีน้ำจับเลี้ยงมีน้ำมะขามน้ำใบหญ้านางแกงคุยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้มกันเองเลยก็ไม่ยากอาจารย์เตรียมทำไปดีกว่าต้มบ่อยมาตูมเงี้ยต้มบ่อยแต่มาตูมผมต้องมาอังไฟหน่อยนะให้มันหอมนี่อังให้หอมเทคนิคแล้วก็ต้มน้ำเดือดแล้วใส่ลงไปเปิดอีกรายการนึงไปเลยของพี่เล็กอ่ะต่อหาที่ก็หาดูเป็นไงรสชาติหลังจากเบรกเข้าไปเค็มใช่ไหมต่อข้างกล้วยเป็นไงไปเลยมันเป็นลูกไงนี่นั่นแหละครับถ้าลูกเปิดแข็งๆอ่ะที่ร้านยาติงเขาจะมีครับตามรูปอ่ะใช่ไหมใช่อันนี้ไม่มาขีดนะไม่ใช่ให้มะกริดมันทำไม่ได้แล้วมันช่วยอะไรช่วยอะไรร่างกายแก้ร้อนในแก้ร้อนในช่วยให้เป็นนักงาน ASCB รวยขึ้นคงจะรวยนะเอาอย่างน้อยก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรมาต้มเลยไปดูภาพกันแล้วกันฮะเราอย่างที่บอกไว้ว่าจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแอฟริกาฮะคราวที่แล้วเราคงได้เห็นภาพกันไปแล้วว่าการเดินทางการนี่นี่ตอนนั้นยังสดใสร่าเริงใช่ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นสปช.ใช่นะครับได้ก็ดีตอนเนี้ยโคตรคิดถึงตอนนั้นเลยใช่ผมชอบไอ้เป็ดเป็ดอะไรเรานี่มันตัวอะไรฮะเนี่ยอ๋อนกกระจอกเทศน่ารักบีบคอมันทำไมอ่ะมันชอบอาปากหมอเลยปากกันนะถ่ายคนว่าปากคลางเพราะความพอใจก็ได้แต่ไม่ต้องห่วงเรื่องรังแกสัตว์นะครับเพราะว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วเป็นปกติของอาจารย์อยู่แล้วไม่ใช่แต่ผมแกล้งทำแอคชั่นเฉยๆไม่ได้บีบจริงแอคชั่นบีบจริงนกมันก็หันมาจิกกระบาลผมเนี่ยนี่ไงคอมันน่ารักอาจารย์ขึ้นไปขี่มันได้รับน้ำหนักอาจารย์ไหวนะครับรับน้ำหนักอาจารย์ไหวนะเฮ้ยนกมันแข็งแรงมันเพี้ยงไม่รู้เหรอสมัยก่อนมันเป็นไดโนเสาร์ต้นตระกูลไดโนเสาร์นะฮะอ้าวได้จริงขามันเล็กๆแค่นั้นนะมันจะรับน้ำหนักอาจารย์ได้ไงยังไม่ดูยูราสสิกปาร์กอ่ะไม่ได้ดูเวอร์ไม่ใช่ปาร์กไม่ได้ดูไม่ได้ดูก็ไปซื้อแผ่นดิแผ่นออกหรอแผ่นผีนะไม่ได้พูดเขาบอกว่าไดโนเสาร์เดิมมันต้นกำเนิดมันมาจากสัตว์ปีกไม่ใช่พี่เล็กไดโนเสาร์มันเป็นต้นกำเนิดของสัตว์เป็กนั่นแหละนี่คือมันเหมือนกันตรงไหนแล้วพี่เล็กมันไม่เหมือนกันเลยคนละพี่เล็กสับหัวกับหางกันสลับกับหัวนี่คืออะไรเนี่ยอ๋อนี่บ้านพักโอ้นี่หรูมากเลยจะดูถูกนะฮะซาฟารีในซาอุดิอาระเบียเนี่ยบ้านพักหรูมากเงินแลนด์ตอนนี้ก็ยังถูกอยู่นะฮะยังพอลุ้นเป็นพวกสโลทัวร์ด้วยแต่ทัวร์ที่เหยียบแสนนะครับทัวร์อาฟริกาสโลทัวร์ไงไปถึงแล้วทำอะไรไม่ออกนิ่งบรรยากาศรอบๆบ้านพักพวกนี้มัน5ดาวหมดมันไม่5ดาวหรอกเมืองไทยนะฮะมัน5โคตรขออภัยที่อยากพายแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ เพราะว่าบ้านมันจะออกแนวเขาดีไซน์มันไม่ใช่คนแอฟริกาดีไซน์คนยุโรปดีไซน์แล้วก็แต่ละหลังเนี่ยมันจะมีพื้นที่มีอะไรต่างๆยกตัวอย่าง5ดาวเมืองไทยมีเสือดาวไหมที่นี่มันก็จะมีสัตว์ต่างๆแล้วก็มีความรู้หลาแล้วก็ข้างในนี่ไม่ต้องห่วงเรื่องอากาศนะฮะเห็นไหมเนี่ยคนแอฟริกาอาหารเหนือนี่ระดับไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารนะฮะเราไม่ได้ไปกินอาหารแอฟริกาไปกินอาหารอังกฤษเป็นยุโรปยุโรปจุดแดนแบงกฤษอาหารสไตล์อเมริกาอังกฤษครับเช้าๆก็มีเห็นไหมเนี่ยแครกเกอร์อันนี้ตอนเช้านะฮะไม่ได้กินอย่างนี้ทุกวันนะฮะจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะเกาะก่อนไปซาฟารีเราได้กินในนี่ก่อนก็เรียกว่าอุ่นท้องไว้ก่อนมารยาทคนเสิร์ฟก็จะเป็นสไตล์อังกฤษนะคนเสิร์ฟนะคนเสิร์ฟตัวฝึกแบบอังกฤษมาตลอดพี่เล็กนี่ไงอะไรห้อยห้อยผมเห็นผมก็ไม่รู้มองไม่เห็นมืดมืดเหมือนกันเห็นแต่จานกินเป็นว่ามีเบคอนมีนมปังปิ้งอะไรอย่างนี้นั่นเป็นอาหารเช้าเองไอ้นี่อ๋อนี่ไงนี่ในห้องผมไม่ได้สบายไม่ต้องทำเนี่ยสโลว์ทัวร์ตัวจริงไม่ทำอะไรเลย
ก็จะมีคนนอนบ้างมีอะไรอะไรบ้างบรรยากาศก็อากาศมันเย็นน่ะสบายอันนี้ห้องนอนเลยอาจารย์17 18มันจะมีแบ่งมานะมีเตียงเดเบสเมื่อกี้เขาเรียกเดเบสไว้นอนเล่นแล้วก็หลังคาจะสูงเอาไว้เผื่อให้ค้างคาวบรรยากาศรอบๆก็จะเป็นสไตล์แอฟริกาถ้าเกิดใครไปเคยไปแอฟริกาจะเข้าใจความหมายของผมนะฮะว่าเอามาแต่งเมืองไหนมันก็ไม่เหมือนแอฟริกาเพราะมันแอฟริกามันออกไปมันต้องโล่งๆแล้วมีลมพัดมันเป็นอะไรที่ถ้าเกิดคนชอบสโลไลฟ์ได้เนี่ยใช่เลยแอฟริกาจะเป็นที่ที่ออกไปรู้สึกอยากนอนกระดิกเท้ามากยืดหยุดพอดีดูกันนะพอดีปลาสลิดหมดปากแล้วสโลไลฟ์แปลว่าอะไรไม่รู้ว่าเห็นเขานิยมก็พูดขึ้นมาก็ต้องรู้อยู่ไปอยู่มาอยู่ไปวันๆชิวๆก็คือ enjoy ชีวิต enjoy ยังไง enjoy ยังไงก็คือไม่ใช่อย่างผมต้องประชุมวันละสามหนตอนนี้มีคนโทรตามสปช.ประมาณไหนอยากจะนั่งเล่นนั่งสบายชมวิวนอนเล่นอะไรตื่นกี่โมงก็ได้นอนกี่โมงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้เรียกโซโลไลฟ์เวลาเดินไปเที่ยวเวนโซโลไลฟ์เนี่ยคือตอนเที่ยวเนี่ยต้องดูนู่นดูนี่ดูทั้งขยะดูหาอะไรหาระเบิดเหรออย่าไปดูนะฮะก็อย่างนั้นเนี่ยโซโลไลฟ์กินข้าวก็ต้องกินอย่างประณีตอาหารแล้วเป็นแบบฟิวชั่นมีกินมูมามซับโชว์ปลาสลิดหมดไปค่อนเนี่ยอย่างงี้ไม่โซโลไลฟ์โซโลไลฟ์มันต้องใช้ความประณีตไปขี่จักรยานนี่แหละนั่งรถก็ถีบจักรยานแทนที่จะขึ้นภูเขาใช้เคเบิลคาร์ก็เดินเอาเพราะงั้นดูสังเกตรอบๆทางใช้ชีวิตเรื่อยๆดูนกดูไม้ชอบร้านนู้นร้านนี้ก็เข้าไปเจอลุงอยู่ก็ดูเหมือนไม่มีจุดหมายปลายทางอะไรหรือเปล่าเขาเรียก enjoy life slow life คือเคลื่อนที่ช้าๆเพื่อที่จะมองดูอะไรหรอฮัลโหลอ้าวแล้วคุยกันอยู่นี่รับโทรศัพท์อย่างนี้สโลไลฟ์มั้ยเนี่ยดูถังขยะอาจารย์ก็เป็นรูปฮิปโปทั้งหมดที่ไหนของแอฟริกาไงอ๋อไหนๆถ้างั้นเอาภาพขึ้นมาดูหน่อยไม่มีละมั้งอันนี้ห้องนอนนี่เห็นมั้ยนี่ไงสโลไลฟ์เห็นมั้ยคนสโลไลฟ์ทุกคนจะชอบหมอนโดยเฉพาะหนูดาวทำไมนี่ไงดูดิเนี่ยเจ้าแม่สโลไลท์ตัวจริงนี่สโลจริงคนเนี้ยเนี่ยนะสโลจริงสโลไอ้พวกที่บางทีในเฟซมันไม่โลจริงนี่โลตลอดอากาศเย็นใช้ได้นะใส่เสื้อกันหนาวเนี่ยฮะกันแดดกันหนาวด้วยที่บอกว่าโลตลอดวิถีชีวิตของหนูดาวเป็นไงฮะก็นอนนะนอนแล้วก็ลุกนอนเล่นเกมแล้วก็คือไอ้ท่าปกติคือนอนแต่เดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนกิจกรรมเล่นนอนเล่นเกมนอนหนังอ่านหนังสือนอนดูทีวีแต่ร่างกายเนี่ยจะอยู่ท่าเดิมก็คือนอนเพราะว่าบ้านผมไม่มีโซฟาผมมีเตียงนอนข้างในห้องนอนแล้วก็มีเตียงนอนที่ห้องนั่งเล่นก็ถึงบอกบ้านผมนี่ออริจินอลสโลไลฟ์บ้านผมไม่เคยซื้อโซฟาเปลี่ยนเตียงมา2เตียงนะกึ่งไปกึ่งมานี่ไงเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นแล้วเราแนะนำเราก็ต้องแนะนำเตียงนอนก่อนเราไม่แนะนำอย่างอื่นเลยแล้วก็ห้องน้ำชีวิตคนสโลไลฟ์ต้องเน้นห้องนอนกับห้องน้ำห้องน้ำก็ต้องมีอ่างไม่แช่น้ำอุ่นใช่นั่นแหละจักรุซี่ไม่ต้องจักรุซี่ก็ได้จักรุซี่มันเคลื่อนไหวเร็วไปเอาน้ำเล่นๆมันมีเป็ดมีเป็ดเหลืองนั่นแหละแล้วก็มีนั่นมีผงอันนี้นั่งเอาผงก้อนในสบู่เป็นเซนเอาเป็นออนเซนเป็นเกลือไปซื้อมาดิสนุกเนี่ยนี่อ่างเห็นไหมซื้อมาจาก10 300กว่าเยนได้ทั้ง10ก้อนหย่อนมันก็จะฟูมาเหมือนกันไหมฮะเออได้กลิ่นเขาเป็นกลิ่นเป็นออนเซนเนี่ยแบบน้ำแร่ของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นก้อนๆขายของที่ไหนอ่ะญี่ปุ่นสิครับอันนี้เข้ามาไปแอฟริกาจะไปญี่ปุ่นทำไมล่ะก็เอาไปด้วยเดินแช่น้ำร้อนผมมีติดตัวเสมอเนี่ยสุดเห็นไหมสโลไลท์ดูฟูเห็นไหมไอ้นี่ก็เป็นแบบว่าโอเพ่นเนี่ยโอเพ่นได้ระวังข้างคาวหน่อยนะผมเจอนั่นบุกตัวคล้ายๆอีเข็มนี่ไม่รู้กระโดดลงมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีแล้วก็นั่งบนเนี้ยใช่อันนี้ก็สโลทูสิงโตเมาส์คนหน้าเขาเรียกแฟกเกอร์มีคนหาไปคนดูหารอยสิงโตรอยสัตว์ถามว่ามองทันได้ยังไงก็คือจริงๆมันรู้อยู่แล้วว่าสิงโตมันอยู่ตรงไหนประมาณนี่ไงตำแหน่งแล้วก็จะเจอตัวเล่นๆตัวนี้เห็นไหมหางมันต้องด็อกแดกผมชอบแต่ม
มันเหมือนเป้าให้เราวิ่งเข้าไปเตะเห็นไหมผมบอกแล้วว่าสัตว์โลกกับอาจารย์ทอนเนี่ยแค่คิดมันต้องสัมผัสกันอยู่แล้วไม่ดูดิเห็นไหมมีเป้าให้เตะฉันสิมันดักดักแบกมันได้คิดอะไรมากกว่านั้นไหมนี่ตัวอะไรไอ้พวกนี้เนี่ยออกลูกเยอะมากเลยมันชื่ออะไรอ่ะมันชื่อเดี๋ยวนะโทษทีใช่ไอ้บูชบักบูชบักใช่ต้นพวกนี้ออกลูกเยอะเพราะว่ามันมีเป้าตัวผู้มันจะเห็นเล็งเป้าง่ายเดี๋ยวจะหลังวิ่งไงนี่เราอยู่ในป่าเลยเหรอฮะอย่างเงี้ยเป็นเชิงอย่างนั้นไหมป่าเลยนี่ไงรถทับต้นไม้ไปด้วยแล้วมันไม่มีงูเงือตัวอะไรวิ่งเลื้อยไปมามีเงืองูเห่าแม่บะงูเห่าเคยเจอตอนที่ไปเคนยาเคยเจออยู่น่ารักเดียวริมน้ำมันขดอยู่แล้วเป็นไงก็ไม่เป็นไรมันเราไม่ยุ่งมันเออแย่มันมากเอามือจับไข่มันจะไปยุ่งกับงูเห่าแค่ดูเฉยงูเห่ากับงูจงอางเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนครับงูจงอางนี่เป็นงูใหญ่กว่าแล้วก็ลำตัวเนี่ยจะสีน้ำตาลแล้วก็มีเป็นป้องๆงูจงอางไม่แห่แม่เบี้ยงูจงอางแผ่แม่เบี้ยแผ่แล้วงูเห่าอ่ะงูเห่าแผ่แต่ว่าจะมีดอกจันอยู่ข้างหลังเป็นอ๋อเป็นเหมือนตุ้ยงูใช่ไหมอันนี้คืองูเห่าครับเป็นวงกลมก็มีอ๋ออันไหนร้ายแรงกว่างูเห่าตัวเล็กกว่าแต่ว่าพิษน้อยกว่าจะกัดตายใช่ไหมแต่จงอางนี่มันจะพิษมากไงจำนวนพิษที่กัดเข้าไปครั้งหนึ่งเนี่ยมันเป็นช้างจะไปพูดเรื่องงูเห่างูจงอางกันทำไมวะพูดเรื่องช้างนี่ช้างพิษมันเยอะกว่าเดี๋ยวนี่ก็รีบช้างไปไหนเล่าช้างแอฟริกาไอ้งานมากหยุดนิดนึงไอ้นี่มันพาไปดูช้างในป่าเลยช้างเขาดินก็มีไม่เหมือนกันช้างแอฟริกันตัวช้างแอฟริกาสูงกว่าช้างเอเชียตั้งเกือบเท่าตัวตัวใหญ่มากแล้วก็งายาวตัวใหญ่มากแล้วก็ไม่ค่อยฉลาดแล้วดุตัวใหญ่งายาวไม่ฉลาดดุเลี้ยงไม่เชื่องพูดง่ายเลี้ยงไม่ได้โอ้แต่ช้างไทยเลี้ยงได้เลี้ยงได้ช้างเอเชียเลี้ยงได้ช้างเอเชียช้างมันต่างกันไงมีอธิบายเรื่องช้างนิดนึงอะมีกี่สายพันธุ์บนโลกนี้มีช้างแอฟริกาช้างเอเชียแล้วต่างกันยังไงฮะช้างแอฟริกาสูงกว่าใหญ่กว่าสูงกว่าเกือบ2เท่าหูกว้างกลางมากกว่าแล้วก็ผู้ตัวเมียมีงาใช่อะไรนะตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยมีงาเหมือนกันช้างไทยตัวเมียไม่มีงานนะช้างเอเชียจะไม่มีงามันเกิดมันเป็นอย่างนั้นได้ไงถ้าในเมื่อช้างของแอฟริกาตัวผู้ตัวเมียมีงาทั้งคู่แล้วทำไมช้างไทยตัวเมียไม่มีงาเพราะว่าโดนตัดใครตัดตัดกันมานานสมัยไหนสมัยไรก็เลยหดงาหลบมันเป็นธรรมชาติของเขาอย่างตัวผู้บางตัวก็สีดอก็ไม่มีงาใช่ทำไมถึงสีดอสีดอคือช้างตัวผู้ไม่มีงาอยากฟังไงคือบางทีเราได้ยินแต่มันไม่เคยรู้อ่ะผมไม่เคยรู้จริงๆเพราะบางทีก็ไม่ได้คิดว่ามันจำเป็นจะต้องรู้แต่ในเมื่อนั่งคุยกันแล้วทำไมคือมันไม่ชอบผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงเป็นเลยสีดอนี่ตอบแบบในฐานะสปช.หรือเปล่าหรือในฐานะด็อกเตอร์ทอนตอบในฐานะอะไรช่วยตอบพิธีกรเที่ยวกับทอนพอเข้าไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันมากนะเพราะว่าที่แรกผมนึกว่ามันจะตกลงกับช้างไว้ล่วงหน้าปรากฏว่ามันไม่ได้ตกลงช้างเองวิ่งใส่ตลอดและไอ้รถบ้านี่ก็ไม่มีหลังคาไม่มีอะไรเลยเปื่อยเบื่อหมดต่อฮะแล้วไม่โซโลไลฟ์กันเหรอฮะจะโทรกับผีแม่สโลมากเลยหยุดเลยช้างวิ่งบาดอะไรเงี้ยมันจะเป็นสโลแล้วมันไม่ใช่ตัวเล็กๆนะพี่ดูแต่ละตัวมันใหญ่กว่าช้างไทยเยอะนี่สังเกตใบหูเนี่ยมันจะไม่เหมือนช้างบ้านเราใบมันใหญ่กว่าอย่างนี้บ้านเราก็วิ่งเข้าไปลูบคำขาลอดท้องช้างรถที่เขาใหญ่เองโดนเหยียบไม่รู้กี่คันนั่นในขนาดช้างไทยนี่ช้างแอฟริกาลูกมันก็ตัวเกือบเท่ารถที่นั่งแล้วนะฮะแต่ก็สนุกดีเพราะว่ามันเข้าไปในป่าไงมันจะมองไม่เห็นช้างที่แรกนึกว่ามันมีอยู่ไม่กี่ตัวตอนหลังๆมันชักเยอะแล้วก็จ่าฝูงมันก็เริ่มมามองหน้าเริ่มห่วงที่แล้วมีใกล้ขนาดไหนเนี่ยก็ประมาณสัก 3-4 วาม3วา4วาได้สัมผัสเข้าไหมไม่มีใครบ้าไปสัมผัสช้างแอฟริกาหรอกทุกคนนั่งนิ่งอ่ะต่อให้คนขับรถมันก็จะไม่กล้าใครมันจะไม่กล้าสัมผัสมันเดินเฉียดนี่ก็เสียวแล้วนะตัวใหญ่เนี่ยมันคุยเรื่องวิธียิงช้างเนี่ยยิงตรงไหนต้องไปถามไอ้หมอคนนั้นใช่ไหมเพื่ออยากเป็นหมอคนนั้น
ก็ต้องยิงถ้าเกิดเห็นก้นอย่างเงี้ยต้องยิงร้อยถวายโอ้โหร้อยถวายยิงตรงโคนหางยิงทะลุหัวมันจะทะลุลำไส้ตับไตไส้พุงแล้วหางต้องขาดตกโอ้คงจะยิงคนนันนี่รู้มาจากไหนผ่านอังกฤษสมัยก่อนเขาไปยิงตรงตูดช้างก็ช้างมันบางทีมันก็หันตูดให้บางทีมันก็หันหัวให้หันหัวก็ยิงหัวยิงตรงไอ้นี่ไงนี่ไงผักเขาเรียกกันเนินน้ำเต้าเออเนินน้ำเต้าแต่ถ้าเกิดยิงสูงมันจะทะลุโพรงอากาศไม่เข้าสมองต้องยิงเล็งให้เนินน้ำเต้าอยู่ตรงนี้ตรงเนื้องวงนั่นแหละนี่รายการอนุรักษ์อะไรมันสอนวิธีการล่าช้างเนี่ยก็อยากรู้อะไรเกี่ยวกับช้างจะได้รู้คนเราจะทำอะไรก็ต้องรู้เขาเรื่องรู้คนจะทำชั่วอย่างนั้นได้ยังไงเล่าแล้วยิงลักล่าแดงได้ป่ะอาจารย์แดงเป้ามันยากไม่ได้ดูถ้ายิงมุมนี้มันจะหลุดแต่ละคนจริงๆเนี่ยไอ้คงไม่ต้องถามว่าเราสนับสนุนให้ยิงช้างนะไอ้เรื่องที่พูดมาเนี่ยคนนี่มันจะยิงช้างจริงมันรู้หมดแล้วครับมันไม่ได้ผมไม่แนะนำหรอกจะรักช้างรักไว้สถานการณ์ช้างแอฟริกากับช้างไทยอันไหนดีกว่าเราเพิ่งโดนขึ้นปัญหาช้างไงพรบงาช้างไงเพราะว่าเราซัดช้างงาเราหมดแล้วตอนนี้เราก็เลยใช้ช้างงาแอฟริกามาแทนก็เป็นการอนุรักษ์ของไทยไปไม่หมายความว่าเขาซื้อถือมาขายในเมืองไทยแล้วก็ขายต่อเข้าจีนเมืองไทยเป็นศูนย์กลางเราก็เลยต้องออกพรบค้างาช้างมาใครมีงาช้างน้ำหนักเกินก็ต้องรีบไปแจ้งไม่งั้นเขาจะจับหมดมันพันเมืองไทยเยอะแม่ผมกำลังถามว่าจำนวนช้างมันอยู่ในเยอะเพราะทวีปมันใหญ่อะแอฟริกามันแล้วแต่ทวีปบางที่มันอนุรักษ์ดีแอฟริกาใต้มันไม่ค่อยมีปัญหาประเทศส่วนใหญ่ก็พวกแซมเบียพวกอะไรพวกนี้ที่โดนยิงกันเยอะล่าก็ล่าแล้วก็เอางาไปทำน่าสงสารนะงาแพงคนจีนเขาชอบเคยมีช้างเหยียบอะไรพวกนี้เหยียบในพรานอะไรพวกนี้มีไหมเหยียบชาวบ้านก็มีเหยียบในพานดิเหยียบชาวบ้านมันในพานมันเข้าไม่ถึงตัวดิปืนใครมันจะไปเหยียบวิ่งหนีหูหัวสุกหัวซุนนั่นมันช้ามีเยอะจังอ่ะเอาวิดีโอเลยแต่อันนี้ยาวมากโคตรเพราะว่าเป็นยุคแรกของการถ่ายทำวิดีโอใช่ได้มีอะไรใส่หมดเลยใช่เพราะงั้นแต่ละเรื่องเนี่ยคำอธิบายเพียบคุณผู้ชมเนี่ยนี่อันนี้ตัวอะไรกระนูฮะวิดเดอร์เบสวิตามินหรือว่าคานูบ้านเราเรียกคานูคานูเห็นไหมมันจะเป็นพวกเดียวกับอะไรกระทิงป่ะคล้ายๆกันอ่ะมันเป็นสัตว์กลุ่มเดียวกันแต่มันแต้วอ่ะมันก็เรียกคานูมันเป็นฝูงใหญ่ส่วนใหญ่รวมตัวเป็นฝูงมันเป็นอาหารของอะไรแต่ใต้มีไม่ค่อยเยอะไปไหนมันเป็นอาหารของอะไรฮะของอะไรสิงโตจระเข้อะไรพวกเนี้ยเธอดาวกินได้หมดเลยกระนูนี่กินแฮปปี้ใครก็กินมันได้ใช่ทุกคนกินได้กินได้นี่ไงตัวเนี้ยไอ้ผู้ล่าตัวเล็กก็กินตัวลูกมันนี่ไงผมถ่ายให้เห็นแม่เมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ลูกสิงโตลูกเนี่ยนี่ไงที่จะมากินลูกม้าลายเมื่อกี้เวลานั่งเห็นไหมเนี่ยสังเกตรถดิเราก็ต้องคือรถในทางปกติมันไม่พาไปนะมันต้องพาไปอย่างเนี้ยฟินไงเออก็นี่ไงสโลไลฟ์ตรงนั้นหมายความว่าทางดีๆเราไม่วิ่งต้องลุยป่าวิ่งในทางที่มันไม่ใช่ทางถ้ามันไม่ใช่สโลต้องระวังมันน่าจะติดอยู่ตรงนั้นออกไม่ได้อะไรก็มันก็ถอยได้ไงเอาไม้ดีก็ต้องหลบมันเองไม่เล็กนั่นแหละดิมันนี่ไงเพราะว่าจะเข้าไปดูสิงโตก็ต้องเข้าอย่างนี้สิงโตตัวผู้นี้เป็นสิงโตตัวเมียฮะปกติมันไม่ค่อยสนใจเราละฮะเราก็มาเรื่อยๆมันก็อย่างมากมันก็เดินไปมองไปนี่มันไม่เข้ามาพุ่งใส่อะไรเลยเหรอฮะคือคนถ้าเกิดอยู่ในรถเนี่ยเขากติกาเขาบอกว่าถ้าเกิดอยู่คนอยู่ในรถแล้วไม่ลุกขึ้นลุกยืนอะไรเนี่ยคนในรถเนี่ยมันนึกว่ารถเป็นสัตว์อาจจะเป็นแรดสักตัวหรืออะไรสักอย่างที่มันกินไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณลุกขึ้นมาหรือคุณลงเดินลงไปข้างล่างมีข่าวประจำที่เดินไปหาสิงโตถ่ายรูปแล้วก็โดนสิงโตงับเพราะนึกว่ามันเชื่องแต่ถ้าเกิดอยู่ในรถเนี่ยมันจะคิดว่าทั้งรถทั้งคนรวมกันเป็นสัตว์เพราะงั้นห้ามยืนห้ามยืนห้ามลุกห้ามอะไรพวกนั้นนั่งก็นั่งไปเถอะคือถ้าอยู่สภาพไหนถ้าเจอแล้วต้องอยู่สภาพนั้นอย่าเคลื่อนไหวตัวเองมากนักนิ่งๆก็คือถ้าอย่างนี้อย่างเงี้ยก็ไม่ว่าแต่อย่าลุกขึ้นอะไรเงี้ยส่งเจียวจ้าวอะไรเงี้ยโอ้จบแล้วนี่ฝากกันไว้ที่สิงโตกันทิ้งท้ายกันไว้ที่สิงโตน้อยเดี๋ยวสนุกตอนที่น่าสนุกกว่านี้อีกจะเล่าเรื่องนั้นให้ฟังเรื่องอะไร
วิธียิงสิงโตนั่นชื่ออะไรนะไอ้ตัวนั้นตัวที่โดนซัดสอยร่วงแบบเคลลี่หรืออะไรนะไอ้ที่มันหมอยิงอะไรมันมีชื่อเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของซิมบับเวโอ้โหพี่เล่นสัญลักษณ์เลยเหรอฮะให้สมเกียรติหมออ้าวก็แต่เขาลิมิเต็ดไงพวกลิมิเต็ดไม่ได้พวกเดียวกันพวกลิมิเต็ดเหมือนกันเอาละนี่คือเรื่องราวของการเดินทางท่องเที่ยวของดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ที่ไปที่เซาท์แอฟริกามานะฮะเล่มนี้หลายปีแล้วนะแต่เนี้ยใหม่หมดเลยรูปผมก็เห็นโฆษณาพอจะขายก็บอกว่าใหม่หมดทั้งนั้นน่ะก็มันแอฟริกาใช่เป็นมีอะไรสิงโตหน้าตามก็เหมือนเดิมมันยังไม่มีเอฟเวอร์แก่ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยตัวใหม่มันก็ขึ้นมาแทนนิสัยมันก็เหมือนกันเหมือนกันหนังสือขายกี่ปีมันก็เหมือนเดิมแต่ในนี้เนี่ยมีทะเลด้วยนะมีโลมาด้วยเดี๋ยวไม่ถึงเดี๋ยวมียาวโอ้อ๋อเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ชื่อเซาท์แอฟริกาสิงโตบุปผาปลาวาฬยังมีดอกไม้ด้วยส่วนใครอยากจะอ่านเพิ่มเติมนะไปดูกันได้ไม่มีตามร้านหนังสือแล้วนี่ต้องสั่งซื้อแล้วครับนานมากนะก็สั่งซื้อได้ฮะ0827828353และ0827828356นะครับราคา425บาทลดแล้วเหลือ340บาทถ้าเป็นสมาชิกก็ลดเพิ่มด้วยนะฮะส่วนใครที่ฟังเมื่อตอนต้นแล้วอยากจะได้ใต้ทะเลมีความรักฉบับลิมิเต็ดอันนี้นะทำประมาณน่าจะประมาณแค่พันเล่มเท่านั้นหนังสืออันนี้พิมพ์ครั้งแรกเมื่อราวๆ 15-16 ปีที่แล้วนะฮะเพราะตอนนั้นก็อีดิทใหม่เอามาอีดิทใหม่อีดิทใหม่ให้อีดิทใหม่ติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ราคาจากราคาถ้าหนังสือออกมาแล้วจะราคาเท่าไหร่500 600บาทครับ600แต่ถ้าสั่งซื้อตอนนี้ไม่มีขายในร้านนะฮะต้องสั่งซื้ออย่างเดียวติดคุณก็ช่วยติดใหม่เลยคุณจะถือไปถือมาเดี๋ยวมีเสียงเสียงกล่าวนะฮะราคาถ้าจองเหลือล่ะเหลือ500บาทแต่ถ้าเป็นสมาชิกลดอีก 5% อ๋อโอเคเบอร์เดิมฮะ0827828353และ0827828356หมดเวลาแล้วครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์วันนี้พี่เล็กโอภาสปฏิมานุเกษมดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ผมเกษตรชนะเสรีชัยพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าอย่าลืมจบรายการนี้ชมศาสตร์พยากรณ์วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ